สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวเรือสำราญอีกหนึ่งลำนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาจอดหน้าบ้านเราเมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26ใช่ไหมฮะ26กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 9:30 10:00 โดยประมาณนะครับลำนี้ครับชื่อ Silver Shadow นะครับเป็นเรือสำราญขนาด186เมตรนะครับความยาวเป็นสัญชาติอิตาลีภายใน30วันที่ผ่านมานี่ก็ล่องเรือมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับตามหมู่เกาะต่างๆทั้งซีบูนะแล้วก็ไปมะนิลาแล้วก็ไปจากฟิลิปปินส์เนี่ยข้ามมาทางฝั่งฮ่องกงนะครับฮ่องกงเสร็จแล้วก็เข้ามาทางเอเชียเซาท์อีสเอเชียนะครับเข้ามาที่ประเทศเวียดนามแวะเวียดนาม3เมืองเลยครับก่อนที่จะเข้ามาทางกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือคลองเตยเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมเอ็กซ์เคอร์ชั่น 1-2 วันที่พักที่บ้านเรานะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะเดินทางไปต่อผู้โดยสารไม่เยอะครับประมาณ400ท่านเองนะครับส่วนลูกเรือก็ประมาณอีก300กว่าท่านรวมๆแล้วก็ประมาณ700กว่าคนนะครับสำหรับลำนี้สวยงามครับประจำการประมาณเมื่อปี2000ที่ผ่านมานี้เองก็เท่ากับเพิ่งจะประจำการมา23ปีนะครับถือว่ายังใหม่อยู่นะครับสภาพดีน่าจะมีการรีเฟอร์บิชไปบ้างแล้วนะครับดูจากเพ้นภายนอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้านบนเรือนะฮะก็นำมาฝากเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ